Capitalism Better Business for Good Life ปงนปตีธุรกิจรอบครัว สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบนนปฏิธุรกิจรอบครัวนะคะคุณผู้ฟังเคยไปกินข้าวบ้านของเพื่อนคนไหนสักคนหนึ่งแล้วคุณผู้ฟังมีความรู้สึกไหมคะว่าเอ๊ะฝีมือแบบนี้แบบที่เพื่อนของเราทามาให้กินเนี่ยน่าจะเปิดร้านอาหารให้มันรู้แล้วรู้รอดไปซะเลยค่ะสําหรับตัวลี่เองนะคะลี่ก็สารภาพว่าจริงๆก็ เกิดความรู้สึกแบบนั้นบ้างบางทีค่ะแต่ว่าก็น้อยมากๆเลยนะคะที่จะมีความรู้สึกที่พิเศษแบบนั้นแต่เมื่อไหรก็ตามที่มันพิเศษแล้วมีความรู้สึกที่พิเศษแบบนั้นเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็พิเศษจนตัวเองก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันหาความพิเศษแบบนี้ได้ไม่ได้ง่ายๆนะคะซึ่งความรู้สึกแบบนี้ค่ะความรู้สึกพิเศษแบบนี้ก็คงจะเหมือนกับกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งจำนวน16คนนะคะที่อศาศัยอยู่ในแมนฮัตตันมานครนิวยอร์กซิตี้ซึ่งมีความรู้สึกแบบนี้ทุกครั้งที่หนึ่งในเพืื่่าา่่นน่อออออนนนนรรววมมบบ้้้้าา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 ขขขงงเเเททีชยยูดดกัไลํหใ เพื่อนรักนักปรุงอาหารคนนี้มีชื่อว่าเมเรนจาาลีค่ะเรื่องราวทั้งหมดนะคะก็เกิดขึ้นจากการปรุงอาหารที่ฝีมือการปรุงอาหารที่เก่งกาจของคุณเมเรนคนนี้นี่แหละค่ะเมเรนและเพื่อนอีก16คนนะคะชาวบ้านอาศัยอยู่ด้วยกันในย่าน Upper East Side ในนิวยอร์กซิตี้นะคะซึ่งเมเรนและเพื่อนๆส่วนใหญ่เนี่ยก็มีงานหลักที่ทําประจําคือ คือทางานกันสายไอทีนะคะบางคนก็ทําบริษัทสตาร์ทอัพไอที Start IT, บางคนก็เป็นพนักงานประจําของบริษัทไอทีเนาะตามภาษาคนที่ชอบทําอาหารอย่างคุณเมเรนนะคะเขาก็จะทําอาหารให้เพื่อนๆในบ้านนกินยังอยู่บ่อยๆแล้วก็ทุกๆ2อาทิตย์ก็จะมีเมนูเด็ดที่ทุกคนในบ้านตั้งตารอมานั่งกินพร้อมๆกันก็คือสเต็กค่ะสเต็กที่คุณเมเรนทำเนี่ยก็น่าจะดีแล้วก็น่าจะเด็ดมากๆนะคะเสียจนเพื่อนในบ้านเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะระบายความอร่อยนี้ออกมาเป็นอะไรสักอย่างหนึ่ง ว่าแล้วทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายก็เพื่อนๆในบ้านทุกคนนะคะที่อาศัยอยู่ร่วมกันอายุ20กว่าเนี่ยผู้เป็นเนื้อทางด้านไอทีทั้งหลายก็ตัดสินใจสร้างรีวิวลงบน Google ค่ะโดยปักหมุดลงที่บ้านที่พวกเขาอยู่อาศัยกันนี่แหละอัพรูปสเต็กที่คุณแมรันทำนะคะลงบน Google แล้วก็ตั้งชื่อโลเคชันตรงนี้ที่ตรงบ้านที่เขาอยู่เนี่ยค่ะว่าแ r รันสเต็กเฮาส์ชื่อฟังดูเหมือนเป็นชื่อร้านอาหารใช่ไหมคะพร้อม พร้อมๆนอกจากทําทั้งหมดที่เฉลิว่าไปแล้วนะคะเพื่อนๆทั้ง10กว่าคนทั้งที่เหลือเนี่ยก็ไปลุมรีวิวค่ะว่าให้เมรินสเต็กเฮา s e เนี่ยได้5ดาวนะคะแล้วก็เขียนรีวิวความอร่อยแบบเลิศเลอว่าถ้าอยากจะกินสเต็กชั้นยอดใน Upper East s i ไ e ก็ต้องมาที่นี่เลยมาที่เ e รินสเต็กเฮาส e นะคะทางชื่อสถานที่ที่เขาดูเหมือนร้านอาหารอยู่แล้วนะคะเมรินสเต็กเฮาสมีรูปประกอบที่หน้าตา ดูแบบดูยอดน้ำลายมากนะคะแถมมีรีวิวให้เต็ม5ดาวอีกนะ10สบสิบรีวิวใครที่ผ่านไปผ่านมาในย่านอ p p เปอร์อิสไซแล้วบังเอิญเปิด Google เพื่อหาร้านสเต็กอยู่พอดีเนี่ยก็น่าจะตัดสินใจไม่ยากใช่ไหมคะว่าเอองั้นเราเดินไปกินสเต็กที่ร้านร้านนี้ดีกว่า m ม r n น t e a k s House แต่ปัญหามันติดอยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ฟังติดอยู่ตรงที่ว่าเจ้าร้าน m ม r รน t เต k s House เนี่ย มันไม่ได้มีอยู่จริงๆไงคะคือมันเป็นแค่บ้านของคนบ้านหนึ่งเท่านั้นเองนะคะที่อาศัยอยู่รวมกันมันไม่ใช่ร้านอาหารเนาะมันเป็นแค่การหยอกล้อสนุกๆก,กันของ,องเพื่อนเฉยๆฉะนั้นคนที่เดินผ่านไปผ่านมาแล้วมาเคาะประตูมากดกริ่งแล้วก็ถามว่า คุณคุณวันนี้ร้านเปิดไหมอ่ะอยากจะลองกินสเต็กที่นี่หน่อยก็เลยจําเป็นจะต้องผิดหวังปนอมยิ้ม,มนะคะกลับไปเมื่อคนพบว่าเอยนี่จริงๆแล้วมันเป็นเพียงแค่การหยอกล้อกันของเพื่อนๆในหมู่เพื่อนเท่านั้นเองแต่ไหนๆก็ไหนๆนะคะมีคนมาเดินเคาะประตูที่หน้าบ้านกันอย่างไม่ขาดสายเพื่อนคนหนึ่งในบ้านที่ก็ทํางานด้านไอทีอยู่แล้วเนอะก็นึกครึมขึ้นมาในใจบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราลองมาเก็บสถิติกันดูหน่อยไหมว่า อยากจะมีคนมาลองกินสเต็กของเมรันของเพื่อนเราเนี่ยกันสักกี่คนนะวิธีการเก็บสถิติของเขาค่ะคุณผู้ฟังนะ่าสนใจมากก็คือ,อ,อการเก็บสถิติให้เขาที่เข้าทางเป็นระบบระเบียบตามส,สไตล์ตามสไตล์คนทำงานไอทีนะคะก็คือ มีวิธีอะไรบ้างคะวิธีวิธีนี้ก็ไม่หนีไม่พ้นนะคะการทําเว็บไซต์ขึ้นมาให้ดูเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะคะในหนึ่งก็คือมันยิ่งทําให้ทุกคนเนี่ยเขายิ่งเข้าใจผิดไปกันใหญ่ว่า Merin s t e a k House คือร้านอาหารจริงๆเพราะว่าตอนนี้จากเดิมที่อยู่แค่ใน Google ใช่ไหมคะ g o o g l e Map g o o g l e Page เนี่ยตอนนี้มีเว็บไซต์แบบจริงๆเลยนะคะแบบเะคะว็บไซต์<ม> merinsteakhouse. com เนาะ ยิ่งทำให้คนเข้าใจผิดเข้าไป็น่กันใหญ่นะคะอีกในหนึ่งมันคือการจัดการที่เป็นระบบมากขึ้นนะคะใครอยากเข้ามาช,มชิมสเต็กของคุณแมรี่นต้องลงชื่อจองไว้เพราะเขาเขียนไว้ว่าตอนนี้ร้านปิดอยู่นะเป็นร้านอาหารนะแต่ว่าตอนนี้ปิดอยู่ถ้าคุณอยากชิมคุณลงชื่อจองไว้ไม่สามารถ walk-in เข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้นะคะร้านนี้ถือว่าเป็นการป้องกันการมาแล้วแบบเสียเที่ยวนะคะของคนที่ อาจจะไปอ่านรีวิวใน Google Page แล้วอยากจะเดินผ่านไปผ่านยมกจะเดินเข้ามาแวะชิมก็คือไม่ได้นะคุณต้องจองไว้ก่อนอ่ะอันนี้ก็อาจจะดูเป็นความแบบหวังดีของเพื่อนๆอคุณเมเรนนะคะว่าคุณไม่ต้องมาหรอกเนาะโอเคปรากฏว่าตั้งแต่เปิดเว็บไซต์มาตั้งแต่ปี2021จนถึงปี2022นะคะคุณผู้ฟังมีคนกว่า2,600คนมาลงชื่อทิ้งไว้ค่ะว่าอยากจะมาเป็นลูกค้าของร้าน m e r ร n s t e a k ็กเฮ e คนเกือบเกือบ3,000คนเนี่ยเต็มใจจะมาลองชิมสเต็กที่คนเพียง ถ้ารีจะใช้คําว่าคนเพียงหยิบมือก็อาจจะไม่ผิดนะคะเพราะมาันเพราะมันมันมีประมาณแค่สิบรีวิวสิบกว่ารีวิวทนั้นเองอะเพียงแค่คนแค่เออสิบกว่าคนเนี่ยรีวิวไว้อันนี้ก็จริงๆไม่เชื่องธรรมดาแล้วนะคะว่าแล้วคุณเมรนแล้วก็กลุ่มเพื่อนอีกสิบหกคนค่ะที่อาศัยอยู่รวมกันในบ้านหลังนั้นนั่นแหละก็เลยตัดสินใจว่าอในในก็ในในละถ้าอย่างนั้นเรามาลองเปิดร้านเมรินสเต็กเฮาส์อย่างเป็นทางการอย่างจริงๆขึ้นมาเลยดีกว่า กลุ่มเพื่อนของคุณมแมรนก็จะแจงไปเช่าสถานที่นะคะในอัปเปอร์อิสไซที่มันใหญ่พอที่จะจุคนได้ร้อยกว่าคนแล้วก็ไปขอไปอนุญาตในการขายอาหารขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีอายุเพียงหนึ่งวันเท่านั้นมาจนได้ค่ะจากนั้นพวกเขาก็ทําการติดต่อกลับไปยังลูกค้าที่เคยลงชื่อเป็น w e ว d i n g l เ s t เอาไว้ในเว็บไซต์นะคะว่าสามารถมาทานอาหารที่ร้านได้แล้วนะวันนี้ร้านของเราจะเปิดให้บริการแล้ว นอกจากลูกค้าที่ลงชื่อเอาไว้นะคะยังมีสื่อเจ้าดังในนิวยอร์กอย่างนิวยอร์กโพสต์และคอลัมนิสต์ที่เขียนเรื่องอาหารของเดอะนิวยอร์กไทมส์ก็มาร่วมเป็นลูกค้าของ m ม r e n อน t a สเต็กเฮาในวันนั้นด้วยนะคะ แ r a n d o โอเพนิ่งทังทีจะทําให้เล็กได้ยังไงใช่ไหมคะก็ต้องเชิญสื่อมาแบบนี้แหละถูกต้องแล้วนะคะตอนเย็นของวันที่23กันยายน2023นะคะคือวันที่ m e r i n Steak House ได้เปิดบริการอย่างเป็นทางการจริงๆนะคะเสียทีหลังจากที่เป็นร้านอาหารแบบทิพๆมานานเกือบ2ปีบนโลกออนไลน์นะคะต้องบอกไว้ก่อนตรงนี้เลยคะ่ะว่าเนื่องจากร้าน m e r i n Steak House เนี่ยไม่เคยเปิดให้บริการมาก่อนและคนที่ทํางานเป็นเชฟใหญ่ของร้านแน่นอนคะ่ะก็คือคุณ m e r r n Jalali นะคะไม่ได้มีประสบการณ์ในการทํางานร้านอาหารมาก,ก่อนเลย เช่นเดียวกันกับเพื่อนๆอ,อีก16คนของคุณเมรันที่ทุกคนเป็นสายไอทีแทบทั้งหมดนะคะทุกคนไม่มีประสบการณ์ด้าน้าอาหารแบบจริงจังมีแต่ความคิดอยากจะทําร้านอาหารร้านนี้แบบจริงใจก็เพียงเท่านั้นนะคะแต่คนเพียง17คนนะคะไม่น่าจะพอกับการเปิดร้านอาหารแบบป๊อปอัพที่จะเสิร์ฟอาหารให้กับลูกค้าจํานวนหลักร้อยถูกไหมคะว่าแล้วคุณเมรันและเพื่อนก็ลงมือติดต่อเพื่อนๆของเพื่อนๆอ,ออกไปเรื่อยๆค่ะว่าใครว่างบ้างไหม มีใครว่างแล้วแบบอยากจะมาลองทำงานที่ร้านอาหารที่มีอายุเพียงแค่หนึ่งวันนะคะก็คือร้าน m e รันสเต็ก House บ้างไหมแล้วปรากฏว่า m e รันสเต็ก House ก็สามารถเปิดกิจการได้จริงๆนะคะโดยมีเพื่อนๆของเพื่อนๆ,ออนๆคุณเมร่าเน,นี่ยแหละมาช่วยงานโดยเพื่อนๆบางคนก็คือเพื่อนที่อาศัยอยู่ในนิวย์กซิตี้เพื่อนบางคนนั่งรถข้ามาจากร้านอื่นเพื่อมาช่วยเปิดร้านอาหารเพื่อนๆบางคนหลายต่อหลายคนเลยค่ะบินมาจากแคนาดาบินมาจากเม็กซิโกบินข้ามประเทศกันมาเลยนะคะเพื่อมาช่วยเปิดร้านอาหาร Mer รันสเต็ก House ที่มีอายุเพียงแค่1วันเท่านั้น นน่ารักเอาหารจานเมนคอสท,อที่ชื่อว่าที่ชื่อว่า bovine circle of life นะคะหรือจะเรียกแบบภาษาบ้านๆก็คือเป็นสเต็กกับมันฝรั่งของร้าน meren steak s house เนี่ยมีราคาสนอนอยู่ที่144ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ5,300บาทค่ะส่วนรีวิวอาหารเอาเท่าที่ตัวเลียงพอสังรข้อมูลได้นะคะปรากฏว่าทุกคนที่ไปทานอาหารในวันนั้น ต่างเขียนรีวิวถึง m ม r n s t เต a s ขาว่าเป็นสเต็กที่ดีมากรสชาติด,ดีเนื้อสัมผัสดีมีคอมเมนต์หนึ่งนะคะคุณผู้ฟังในอินเทอร์เนต็ตเขียนเอาไว้ว่าคำแรกที่กัดเนื้อสเต็กลงไปฉันรู้สึกว่าปากของฉันเพิ่งได้สัมผัสกับสิ่งที่ดีที่สุดบนโลกใบนี้เลยเอาเป็นว่า อร่อยขนาดไหนก็ให้คนที่เขาเคยไปกินที่ร้าน m e r ร n เรนเซ็กซ์เฮาส์พูดแทนก็แล้วกันนะคะตัวเราเองก็ยังไม่เคยไปกินนะคะแต่ว่าได้แต่อ่านคอมเมนต์นะเนาะทุกคนก็คือคอมเมนต์ไปในทางบวกหมดเลยค่ะบอกว่าอร่อยนะแต่ใช่ว่า Mer ร์เรน s ซ็กซ์เฮาส์จะเปิดขายอาหารและเครื่องดื่มเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะสำหรับร้านอาหารที่เกิดจากอารมณ์ขันของกลุ่มเพื่อนในมหานครนิวยอร์กเนี่ยที่จ,พจัพัดจัูต้องมาขายอาหารจริงๆเพราะเกิดจากการแกล้งหยอกเอินกันอย่างร้านนี้เนี่ยนะคะก็ ว่าแล้วเขาก็จะต้องแบบไว้ลายความอารมณ์ดีเป็นกิมมิคของร้านอยู่แล้วใช่ไหมคะความอารมณ์ดีที่ว่าเนี่ยเริ่มจากวนยที่เสิร์ฟในร้าน m e r ันส t e ็ก House นะคะตัวคุณเมรันเองในฐานะเชฟใหญ่ของร้านก็มีการออกมาช่วยลูกค้าเลือกวายตามโตอาหารด้วยนะคะพร้อมแนะนำวายขวดต่างๆให้กับลูกค้าพร้อมบัญยาสรรพุณของไวายที่ลูกค้าเลือกมาอย่าง อารมณ์ดีปนตลกปนแบบเสยดสีนิดๆน,นะคะอย่างเช่นไวน์ขวดที่คุณลูกค้าเลือกมานี่นะครับเป็นไวน์ขวดที่ผมเองเนี่ยเมรันเนี่ยเก็บผลผลิตและขยี้ให้แหละด้วยเท้าของผมเองและเอ่อผมตัวผมเองเนี่ยก็เอาเจ้าน้ำองุ่นเนี่ยที่ว่าที่ที่ผมขยี้ด้วยเท้าของผมเองเนี่ยไปบ่มไว้นาน98ปีก่อนจะนํามาบรรจุขวดขา,ขายคุณในวันนี้นะครับก็คือเป็นการแบบ เล่นโจกอะนะคะของของฝรั่งเขาอะนะคุณฟังหรือการที่เอ่อเมเรนให้เพื่อนของเขาเองไปยืนถือโปสเตอร์ของซ e l e เลบริตี้ดังๆแล้วยืนอยู่หน้าร้านนะคะเพื่อให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาในย่านนั้นเข้าใจผิดไปว่ามีศิลปินคนดังกําลังกินข้าวอยู่ในร้านซึ่งในความเป็นจริงแล้วคนดังคนนั้นก็ไม่ได้อยู่ในร้านสักหน่อยนะคะเพื่อนเขาเพียงแค่ยืนถือโปสเตอร์ แกล้งคนเท่านั้นให้เข้าใจผิดผิดไปก็เท่านั้นเองเนี่ยขี้แกล้งไหมคะชอบแกล้งคนอีกหนึ่งอารมณ์ขันที่ถือเป็นการหยอกเอินอารมณ์ดีที่คุณเมรันแล้วก็เพื่อนๆทาก็คือเขาก็นําภาพของคุณเมรันนะคะตัดต่อกับคนตัดต่อเข้ากับคนดังระดับโลกแล้วก็ใส่กรอบเป็นรูปภาพแล้วก็ประดับไว้ในร้านประนหนึ่งว่าอยากให้ทุกๆคนเข้าใจว่าคุณเมรันเนี่ยเคยทําอาหารให้กับคนดังเหล่านั้นกินมาแล้วภาพที่ตัดต่อก็อย่างเช่นมีภาพของคุณเมรันเอง คู่กับถ่ายคู่กับอัลเบิร์ตไอสไตน์ถ่ายคู่กับมาริลินมอนโรถ่ายคู่กับบารักโอบามาถ่ายคู่กับจอห์นเอฟเคนเนดีเงี่ย <N> เป็นต้นนะคะก็ถือเป็นอารมณ์ขันของเขาอะนะคะวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณเข้าไปในเว็บไซต์ของร้าน m a r i n s t a k e s h o u s e c o m เนี่ยคุณจะพบข้อความที่ว่าในขณะนี้ร้านเรา ปิดทําการและจะกลับมาเปิดใหม่อีกครั้งใน6เดือนข้างหน้าหากคนสนใจให้ลงชื่อและทิ้งข้อมูลติดต่อเอาไว้แล้วเราจะแจ้งให้คนทราบเมื่อร้านเปิดอีกครั้งคนที่รักทางอาหารและก็รักทางเมืองนิวยอร์กอย่างตัวลอเองก็ไม่พลาดนะคะที่จะไปลงชื่อไว้แล้วค่ะก็ถ้าเกิดว่าคุณเมรนันหรือว่าทางทีมงานเขาติดต่อกลับมาเมื่อไหร่รีบแบบพร้อมมากในการซื้อตั๋วไปนิวยอร์กซิตี้แล้วก็จะบินไปกินที่เมรันสเต็กเฮาส์ e เดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้คุณผู้ฟังใหม่อีกครั้งนะคะ ยังไงก็ฝากติดตามรายการบนปติีธุรกิจรอบครัวได้ทุกวันพระรับบดีจากทุกช่องทางของ Salmon Podcast และ Capital นะคะสำหรับวันนี้บนนตรีค่ะ